กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมในช่องของ Story Movie ซึ่งในช่องนี้เราจะเน้นเจาะลึกถึงบุคคลวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่ได้ปรากฏอยู่ในโลกของภาพยนตร์และวันนี้เราจะมาเปิดเผยคาถาขั้นสูงที่พ่อมดแม่มดบางคนสามารถร่ายได้โยเบนแฮร์ริเกตนะครับและปรากฏออกมาในรูปแบบของเหล่าสรรพสัตว์ที่ออกมาปกป้องและนั่นก็คือคาถาผู้พิทักษ์คาถาผู้พิทักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏขึ้นด้วยเวทมนต์มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลผู้เสกหรือผู้ร่ายมันออกมาเป็นคาถาขั้นสูงที่อาศัยพลังและความทรงจำอันแสนสุขที่มีพลังต่อผู้ร่ายสรุปง่ายๆคือใครที่จะร่ายคาถานี้นั้นผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีและงดงามและมีความทรงจำอันแสนสุขถึงจะร่ายมันออกมาได้ซึ่งการที่จะร่ายคาถานี้ได้นั้นผู้ร่ายต้องพูดคำว่า Expecto Patronum และในความหมายของคำว่า Expecto Patronum มันมาจากภาษาละตินสองคำซึ่งนั่นก็คือ Expecto หมายถึงฉันมองหาหรือรอคอยและคำว่า Patronus หมายถึงผู้ปกป้องพอเอาความหมายทั้งสองคำมารวมกันซึ่งมันก็คือฉันรอคอยผู้ปกป้องหรือมองหาผู้พิทักษ์และคาถาผู้พิทักษ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ใช้ป้องกันผู้ได้แต่ยังสามารถส่งสารหรือนำทางได้อีกด้วยแถมรูปร่างของผู้พิทักษ์นั้นอาจจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ในชีวิตของพ่อมดแม่มดเช่นการเปลี่ยนรูปร่างของผู้พิทักษ์เนื่องจากการสูญเสียคนใกล้ชิดหรือการตกหลุมรักหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือผู้ใกล้ชิดกับสัตว์เป็นเวลานานก็อาจทำให้ผู้พิทักษ์นั้นมีรูปร่างเป็นสัตว์ที่ธรรมดาที่สุดตัวอย่างเช่นหมาแมวม้าและในตอนนี้ผมก็ได้เกริ่นมาพอสมควรแล้วผมกำลังจะพาคุณผู้ชมไปสู่บุคคลที่เขาสามารถไล่คาถาผู้พิทักษ์ให้เป็นสัตว์ประสาทต่างๆได้ซึ่งมีใครนั้นเรามาติดตามชมก็ได้เลยครับอันดับที่1แฮร์รี่พอตเตอร์ผู้พิทักษ์ของเขานั่นก็คือกวางตัวผู้จุดกำเนิดที่เขาเป็นกวางตัวผู้นั้นเป็นเพราะในภาคแฮร์รี่กับนักโทษแห่งอัซคาบันแฮร์รี่ได้ย้อนเวลามาช่วยตัวเองตอนที่ตัวเขานั้นและซีเรียสกำลังจะโดนผู้คุมวิญญาณฆ่าและเห็นผู้พิทักษ์นั้นเป็นกวางตัวผู้ก่อนที่จะสลบแต่จริงๆแล้วผู้พิทักษ์ที่ออกมาช่วยตัวเขาในตอนนั้นกลับไม่ใช่พ่อของเขาที่เขาคิดไว้แต่กลายเป็นตัวเขาเองจึงเป็นการใบ้ของ J.K. Rowling แล้วว่าผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่นั้นคือกวางตัวผู้อันดับที่2เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ผู้พิทักษ์ของเธอคือนาคอันดับที่3รอนวิสลีย์ผู้พิทักษ์ของเขาคือสุนัขพันแจ็ครัสเซลอันดับที่4โชว์แชงผู้พิทักษ์ของเธอคือหงอันดับที่5ลูน่าเลิฟกู๊ดผู้พิทักษ์ของเธอคือกระต่ายป่าอันดับที่6จินนี่วิสลีย์ผู้พิทักษ์ของเธอคือม้าอันดับที่7เซมัสฟินิเกนผู้พิทักษ์ของเขาคือสุนัขจิ้งจอกอันดับที่8นิมฟาโดราทองซึ่งเธอคนนี้จริงๆแล้วผู้พิทักษ์ของเธอเคยเป็นกระต่ายแต่ด้วยความที่รักต่อรีมัสลูปินจึงกลายเป็นหมาป่าไปนั่นเองอันดับที่9รีมัสลูปินผู้พิทักษ์ของเขาคือหมาป่าแต่ด้วยเหตุผลที่เขานั้นเกลียดในตอนที่ตัวเขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันจึงทำให้รีมัสเวลาเสกคาถาผู้พิทักษ์จะเป็นเหมือนก้อนควันสีดำๆกลมๆที่ไม่สามารถมองออกได้ว่าเป็นสัตว์อะไรนั่นเองอันดับที่10เจมส์พอตเตอร์ผู้พิทักษ์ของเขาคือกวางตัวผู้อันดับที่11ลิลลี่พอตเตอร์ผู้พิทักษ์ของเธอคือกวางตัวเมียสาเหตุที่เจมส์และลิลลี่เป็นกวางตัวผู้และตัวเมียเพราะจะสื่อถึงความรักเหมือนกับคู่ของนิมฟาโดล่านั่นเองก็คงไม่มีใครแบบเป็นอีกคนเป็นกวางอีกคนเป็นช้างนะครับก็คงจะหนักหน่วงพอสมควรนะกลับมากันต่ออันดับที่12อาร์เธอร์วิสลีย์ช้างคราวหน้าของครอบครัวตระกูลวิสลีย์และยังเป็นพ่อของรอนนั่นเองผู้พิทักษ์ของเขาคือวิสเซลอันดับที่13คิงส์ลีย์ซักเคอร์โบลผู้พิทักษ์ของเขาคือแมวลิงซ์หรือแมวป่าอันดับที่14เซเวอรัสสเนปผู้พิทักษ์ของเขาคือกวางตัวเมียและเหตุที่เป็นกวางตัวเมียนั้นจะสื่อถึงความรักนิรันดรที่เซเวอรัสนั้นยังคงรักลิลลี่ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่15โดโรเรสอัมบริชผู้พิทักษ์ของนางก็คือแมวจริงๆเนี่ยนางคนนี้ไม่น่ามีผู้พิทักษ์เลยผมอยากจะบอกให้เพราะทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่านางเนี่ยแสบนะฮะถ้าใครเคยติดตามเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาแต่เหตุที่นางเนี่ยมีผู้พิทักษ์ขึ้นมาได้นั้นเพราะว่านางเป็นทาสแมวจึงสามารถที่จะไล่คาถานี้เป็นรูปแมวได้นั่นเองอันดับที่16อัลบัสดัมเบิลดอร์ผู้พิทักษ์ของเขาคือนกฟีนิกซ์อันดับที่17
อัลเบิร์ตฟอร์ดดัมเบิลดอร์น้องชายของอัลบัสดัมเบิลดอร์ผู้พิทักษ์ของเขาคือแพะอันดับที่8มินอวามักกอนาเกลผู้พิทักษ์ของเธอคือแมวอันดับที่19ฝาแฝดจอมกวนป่วนโลกเวทมนต์เฟรดและจอร์จวิสลีย์ผู้พิทักษ์ของเขาทั้ง2ก็คือนกกางเขนอันดับที่20เออร์นี่แม็กมิลลันผู้พิทักษ์ของเขาคือหมูป่าอันดับที่21ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในจอภาพยนตร์แต่ปรากฏอยู่ในขนมกบช็อกโกแลตนั่นก็คือแอนดรอสผู้พิทักษ์ของเขาคือยักษ์และเขานั้นสามารถเสกมันได้ด้วยมือเปล่าอันดับที่22ผู้สร้างของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นก็คือ JK Rowling นั่นเองครับผมผู้พิทักษ์ของเธอคือนาคเสมือนกับ Hermione Granger หรืออีกชนิดหนึ่งก็คือหมาไม้ต้นสนนั่นเองนะครับผมยังไงก็หมดแล้วครับผมที่ผมหามาได้ทั้งหมดใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรก็ติดได้ก็คอมเมนต์ไว้เลยครับผมก็อ่านหมดทุกคนนะครับยังไงก็ไว้เจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม